จันจีปัดอ่อยไปตะกลขอโทษหากทำเกินหน้าตาเสียใจคนด่าไม่สวยนักแสดงสาวอย่างจันจีจันทิราจันพิทักษ์ชัยครับมาร่วมงานแถลงข่าวอีเวนต์หนึ่งจากนั้นครับให้สัมภาษณ์เปิดใจครั้งแรกหลังมีประเด็นข่าวมาว่าเทหวานใจหนุ่มอย่างมาริโอเมาเรอร์ปันใจไปคบกับนายแบบพม่าไปตะกลโดยก่อนหน้านี้หนุ่มโอ้ได้ออกมาเคลียร์ความสัมพันธ์ไปแล้วนั้นผู้สื่อข่าวครับถามว่าอาทิตย์ที่ผ่านมาโดนกระแสโจมตีค่อนข้างหนักหน่วงจันจีนั้นก็บอกว่าหูหนักหน่วงเอาจริงๆตอนจันจีทราบข่าวก็เฉยๆนะคะแต่กระแสข่าวค่อนข้างจะแรงโดนหนักเหมือนกันค่ะไม่ว่าจะกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเราจะกังวลในส่วนนั้นมากกว่ามีคำไหนไหมที่รู้สึกว่าแรงเกินไปแรงเหรอคะไม่สวยโอ๊ยเสียใจอ่ะเสียใจแป๊บนึงส่วนเรื่องที่บอกว่าไม่เหมาะกับพี่เขาเลิกไปก็ดีแล้วเฉยๆแต่ที่บอกไม่สวยคือหนักกว่าตอนอ่านก็สะเทือนใจนิดนึงแต่แป๊บเดียวมันก็หายค่ะเราก็อ่านไปเรื่อยๆมีคนทักเข้ามาให้กำลังใจเยอะเหมือนกันผู้สื่อข่าวนะครับถามว่าย้อนกลับไปหน่อยเรารู้จักกับไปตะกลได้ยังไงหนูไปถ่ายงานนึงที่เป็นพรีเซนเตอร์และหลังจากนั้นก็ได้มาจ้างน้องมาถ่ายกับไลลาด้วยนะคะก็มาให้น้องถ่ายแบบให้มีการเทคแคร์ต่างๆและหลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการพูดคุยกันอีกเลยน้องก็เป็นเด็กน่ารักตั้งใจทำงานค่ะไม่น่าจะทำอะไรเรื่องเสียหายแบบนี้เราก็กังวลเขาไม่ได้เข้ามาจีบใช่ไหมไม่ได้เข้ามาจีบค่ะดูจากสภาพน้องเขาแล้วคือทำงานหนักมากกว่าเวลาเราคุยและอยากจะชี้แจงนิดนึงที่มีคนบอกว่าจันจีบไปอ่อยน้องในคลิปรายการจริงๆไม่เลยอยากจะบอกว่ามันเป็นคอนเซปต์ของรายการให้เป็นคู่รักกับน้องเขาวันนึงไปหยอดไปจีบน้องเขามันจะดูเกินหน้าเกินตาถ้าใครไม่ชอบหรือแฟนคลับดูแล้วไม่พอใจต้องขอโทษตรงนี้ด้วยนะคะเพราะทำเพื่องานจริงๆอีกอย่างวันนั้นเป็นวันที่พ่อเสียพอดีสติไม่มีแค่อยากทำงานให้มันดีที่สุดค่ะต้องขอโทษด้วยค่ะในข่าวที่เขียนอักษรย่อได้อ่านไหมพอดูค่อนข้างแรงเหมือนกันเห็นในรายการค่ะน่าจะพูดถึงเราแหละแต่เราก็เฉยๆนะถึงขั้นแฉว่าเราไปตามไปที่พม่าเอาจริงๆจันจีไปพม่าหลังที่ได้เจอน้องไปกับเพื่อนๆกันแค่ครั้งเดียวครั้งแรกในชีวิตแล้วกลับมาตอนไฟเช้าเพื่อทำงานต่อเลยค่ะได้เจอน้องไหมไม่ได้เจอไม่ได้ติดต่อคือมันเป็นทริปไหว้พระทั้งวันเลยค่ะหลังจากร่วมงานถ่ายแบบให้ร้านจันจีเรียบร้อยแล้วเราก็ไม่ได้เจอกันเลยมีคอนแทคติดต่อโดยส่วนตัวไหมมีค่ะพอในอินสตาแกรมช่วงที่หลังจากทำงานเสร็จคุณพ่อเสียพอดีน้องเขาก็เลยอยากมาร่วมไว้อาลัยคุณพ่อด้วยน้องเขาก็น่ารักมากๆที่ส่งความเป็นห่วงเป็นใยมาส่วนใหญ่จะคุยกันแต่เรื่องงานใช่ไหมเรื่องงานเลยค่ะก็งงเหมือนกันอยู่ๆมีข่าวแบบนี้ออกมาบอกว่าจันจีไปอยู่พม่าจันจีไปแค่ครั้งเดียวเท่านั้นได้คุยกับมาริโอกับข่าวที่ออกมาบ้างไหมตอนที่พี่โอบอกพี่โอก็บอกว่าอ้าวเหรอแค่นั้นเลยเหรอคะพี่เขาก็จะชิลไม่ได้คิดมากอะไรและเขาก็ไม่ได้ถามอะไรต่อด้วยเพราะเขารู้อยู่แล้วอีกอย่างเราก็ยังคุยกันปกติยังทักไลน์กันปกติไม่ได้มีอะไรเลยค่ะความรักยังหวานดีใช่ไหมโอเคค่ะมาริโอบอกคุยกันทุกวันเลยคุยกันทุกวันค่ะพี่เขาก็ทำงานเยอะเราคงได้แค่แชทคุยกันส่วนใหญ่มากกว่าก็งงเหมือนกันว่าข่าวออกมาได้ยังไงคนบอกว่าคู่รักเราเป็นเหยื่อของการตลาดคือเอาจริงๆจันจิรู้จักกับทางเจ้าของนะชื่อว่าทางเจ้าของไม่ได้ทำอย่างนั้นแน่นอนค่ะไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาอาจจะมีมูลอะไรมาหรือเปล่าแต่ก็ช่างมันเถอะค่ะปล่อยมันไปมันผ่านมาแล้วโกรธคนปล่อยข่าวไหมไม่โกรธเลยค่ะเห็นว่างานที่รับไว้ต้องแคนเซิลในช่วงนั้นเพราะข่าวไม่มีนะคะคือถ้ามีงานอะไรก็รับหมดไม่ได้แคนเซิลอะไรเลยค่ะตอนนั้นสงสัยไหมว่าทำไมเขาถึงเอาชื่อเราเข้าไปเกี่ยวกับโอ้ไปเกี่ยวพันกับการโปรโมทไม่นะเวลาเขาจะให้จันจิตทำอะไรเขาจะบอกล่วงหน้าก่อนไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการตลาดอะไรแปลว่าเราเชื่อว่าไม่ได้เป็นแผนการโปรโมทไม่ค่ะเขาควรจะบอกจันจิก่อนไม่น่าจะทำอะไรอย่างนั้นยอมรับว่าค่อนข้างเครียดที่มีการโยงไปถึงผู้จัดการมีการโยงไปถึงทางไปด้วยพี่โอด้วยจันจิกังวลว่ามันมีข่าวในเรื่องลบของเราอีกแล้วแล้วมันไปเชื่อมโยงกับคนหลายคนเราค่อนข้างจะซีเรียสตรงนี้มากกว่าแต่ว่าพอพี่โอเขาออกมาพูดทุกอย่างก็ดีขึ้นกระแสมันก็ซาลงมันไม่มีอะไรแล้วผู้สื่อข่าวครับถามว่าข่าวที่โยงไปถึงผู้จัดการโอความจริงเป็นยังไงพี่โชว์ไม่เคยอะไรเลยสบายสบายชิวไม่เคยมายุ่งอะไรเลยจริงๆเราได้คุยกับพี่มดดำไหมเพราะพี่มดดำโทรมาคุยกับผู้จัดการเราค่ะเพราะจันจีทำงานอยู่ที่เชียงใหม่พอดีก็
็เลยไม่ได้มีเวลาคุยก็คุยกับทางผู้จัดการเขาก็ไม่ได้อะไรแค่มาพูดว่าความจริงเป็นยังไงพี่มดดำก็รับทราบแต่ส่วนตัวยังไม่ได้มีโอกาสได้คุยกับพี่มดดำโดยตรงค่ะล่าสุดที่เขาออกมาขอโทษมันก็บ่งบอกว่าเขาหมายถึงคู่เราค่ะคนพูดถึงกันจีขนาดนั้นเนาะได้เห็นเขาออกมาขอโทษหรือยังอ่อนน่ารักค่ะไม่ถือสาแกหรอกแกบอกว่าถ้าไม่ใช่เขาก็ออกมาขอโทษก็ไม่เป็นไรพี่แกก็ทำงานมันไม่ใช่ส่วนตัวเราไม่ติดใจกับแหล่งข่าวที่ปล่อยข่าวออกมาอาสงสัยแต่ว่าไม่ได้ไปตามหาเพราะสุดท้ายแล้วเราไม่รู้ว่ามันมาจากไหนเราไปตามหาก็หนักใจเปล่าๆปล่อยไปพี่เขาก็ออกมาพูดก็จบแล้วค่ะหลังจากนี้สวีทกันมากขึ้นไหมเพื่อสยบข่าวที่ออกมาจันจีนั่นครับหัวเราะก็จะสวีทยังไงคะเปิดตัวเป็นแฟนกันแล้วจะลงรูปคู่เลยไหมอย่าเลยค่ะไม่เป็นไรตั้งแต่คบกันมาข่าวนี้แรงที่สุดแรงมากหนูก็งงกระแสแรงมากเบาๆกับจันจีหน่อยนะคะหนูยังไม่ได้ทำอะไรเลยหนูอยู่เฉยๆมันบั่นทอนเราไหมกระทบความสัมพันธ์ของคู่เราไม่ได้สะเทือนความสัมพันธ์ของจันจีกับพี่โอเลยแค่งงเหมือนกันว่าคนดีใจขนาดนั้นเลยเหรอถ้ามันเป็นเรื่องจริงแต่ว่าจันจีเข้าใจนะถ้าเรามีดาราที่เราชื่นชอบเราเข้าใจผู้สื่อข่าวครับเลยถามต่อว่าโอ้ได้ปลอบเราไหมก็มีปลอบบ้างค่ะก็บอกว่าไม่ต้องคิดมากไม่ได้เจอพี่เขาเลยก่อนที่เขาสัมภาษณ์ก็ปลอบปกติเลยว่าไม่ต้องกังวลมันไม่ใช่เรื่องจริงอย่าคิดมากเขาออกมาให้สัมภาษณ์คนมองว่าโอ้ชัดเจนมากขึ้นค่ะโอเคค่ะก็น่ารักดีพี่เขาสัมภาษณ์น่ารักดีเขินไหมค่ะผู้สื่อข่าวครับเลยถามต่อว่าปีใหม่นี้จะไปเที่ยวไหนกันจันจีนั้นครับบอกว่าไม่ได้แพลนเลยค่ะยังไม่รู้เลยว่าจะได้ทำอะไรบ้างในช่วงนั้นถ้ามีอะไรเดี๋ยวก็เห็นรูปแต่ไม่น่าจะมีรูปคู่รูปจันจีนะเขาเอ่ยชวนเราหรือยังออกไม่เลยพี่เขาทำงานหนักมากจันจีไม่เคยแพลนอะไรกับพี่ถ้าว่างจริงๆค่อยไปเราไม่งองแงบ้างหรอเอาจริงๆถ้าเราจะไปเที่ยวเราก็ไปเที่ยวของเราดีกว่าเพราะทริปของพี่เขาก็จะเป็นผู้ชายไปขี่มอเตอร์ไซค์ทำเกี่ยวกับรถที่พี่เขาชอบเราก็จะไม่เก็ตเราไปกับเพื่อนดีกว่าใส่ชุดว่ายน้ำสนุกสนานผู้สื่อข่าวนะครับถามว่าเป็นแฟนกันเพราะอะไรไม่ได้เห็นรูปคู่จันจีว่าไม่ต้องลงรูปก็ได้จันจีก็ไปไหนมาไหนกับพี่เขาปกติแค่การลงรูปคู่ในอินสตาแกรมมันไม่ได้พิสูจน์อะไรก็ยอมรับว่ากลัวดราม่าหน้าพี่เขาเล็กๆแล้วหัวจันจีใหญ่ถ้าเอามาอยู่ในรูปเดียวกันอาจจะโดนวิจารณ์ไม่ดีกว่าจันจีจันติรากล่าวครับและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์อัปเดตล่าสุดนะครับของนักแสดงสาวอย่างจันจิจันติราจันพิทักษ์ครับที่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวเอาไว้เป็นอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ